คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณแยกราชประสงค์นั้นในวันนี้ไทยรัฐทีวีจะจำลองเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะทิศทางและวิถีการทำลายล้างของระเบิดว่ากินพื้นที่มากน้อยแค่ไหนนะครับมาดูกันก่อนนะครับคุณผู้ชมสำหรับจุดนี้คือจุดที่คนร้ายเป็นชายลักษณะคล้ายกับชาวต่างชาติสวมเสื้อสีเหลืองแล้วก็สะพายกระเป๋าเป้สีน้ำเงินเข้มครับ โดยในกระเป๋าเป้นั้นได้ซุกระเบิดเอาไว้คราวนี้ครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าหากว่าเราเอ็กซเรย์เข้าไปในกระเป๋าเป้ใบนี้จะพบว่ามีระเบิดสแสวงเครื่องครับน้ำหนักประมาณ10ปอนหรือราวๆห้กิโลกรัมครับระเบิดนี้ทำมาจากอะไรและมีวิธีการทำงานอย่างไรติดตามพร้อมกันนะครับระเบิดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เราเรียกว่าระเบิดไบบอมครับหน้าตาเป็นรูปทรงกระบอกกว้างยาว 4, คูณนิ้ว ข้างในมีดินระเบิด TNT หรือไตรไนโตรโทลูอีนและใส่ลูกปืนรถหรือที่เรียกว่าบอลแบริ่งครับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสะเก็ดระเบิดบอลแบริ Bal ่งนี้หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับรูปร่างหน้าตาของลูกปืนรถนี้ก็จะเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5มิลลิเมตรทำให้ใส่ลงไปในระเบิดได้ครั้งละมากๆไม่กินเนื้อที่และด้วยรูปทรงกลมแบบนี้เองครับ มันจึงไม่ต้านอากาศและพุ่งไปทำลายวัตถุต่างๆได้ไกลการทำงานของระเบิดลูกนี้ใช้สายชนวนฝักแค่เป็นตัวจุดชนวนนะครับเมื่อชนวนถูกจุดจะทำให้เกิดปฏิกิริยาทางเคมีดินระเบิดจะเปลี่ยนสภาพจากแท่งแข็งๆกลายเป็นแก๊สอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความร้อนแล้วก็แรงดันมหาศาลกระจายตัวออกไปทุกทิศทุกทางครับ เอาละครับเราจะมาดูกันว่าเมื่อระเบิดตุ้มออกไปแล้วทิศทางและรัศมีการทำลายล้างนั้นกินพื้นที่ไปในทิศทางใดบ้างนะครับแรงระเบิดจาก TNT น้ำหนัก4ปอนด์มีรัศมีจากศูนย์กลางแผ่ออกไปทุกทิศทุกทางเป็นวงกลมไกลออกไปนับร้อยเมตรแต่รัศมีทำลายล้างที่ส่งผลถึงชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรครับแรงระเบิดที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมทำให้รั้วของสารพระพรมบริเวณนี้ กระเด็นออกไปไกลกว่า10เมตรครับรวมทั้งทําให้เสาปูนนั้นขาดแตกละเอียดส่งผลให้ผู้คนบริเวณนี้เสียชีวิตทันที12คนส่วนผู้คนที่อยู่รอบนอกและบริเวณใกล้เคียงนั้นต่างก็วิ่งหนีตายกันอย่างโอลหมานนะครับสิ่งของเครื่องกราบไหว้สักการะท่านเท้ามหาพรมนั้นก็กระจัดกระจายครับสิ่งที่น่าสังเกตก็คือว่าแรงระเบิดนั้นทําให้บริเวณศาลพระพรมนั้นเสียหายเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับ โดยเราพบว่าแรงระเบิดทำให้เสาด้านข้างของพระพรหมนั้นแตกร้าวและเกิดรอยบินบริเวณคางของรูปปั้นท่านเท้ามหาพรหมซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดีๆนะครับจากจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ห่างจากบริเวณที่ตั้งของสารท่านเท้ามหาพรหมเพียงแค่ประมาณ2-3ถึงเมตรเท่านั้นข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ตำรวจบอกเราก็คือว่าอาจจะเกิดจากว่าแรงระเบิดนั้นปะทะกับผู้คนที่อยู่บริเวณนี้ก่อน ส่วนข้อสันนิษฐานอื่นนั้นก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของคุณผู้ชมครับ